ท่านฟังครับวันนี้ก็วันที่28นะช่วงเวลาประมาณ6นาฬิกากว่าแล้วก็เมื่อคืนก็เอามาวันไปฉีดวัคซีนมาแอสตราบูสเตอร์เข็มที่3มันก็มันรุมๆนะมันรุมๆทั้งตัวมันรู้สึกมันเมื่อยล้ามันเหมือนกับมีใครอ่ะนะมันกับร่างกายต้องต่อสู้กับเชื้อโรคกันในตัวเราโอ้นอนระบมนะก็เลยบอกเมื่อกี้ได้ดูคลิปน้องผู้หญิงที่ฉีดแอสตราบูสเตอร์เข็มที่2แล้วประสบภาวะ10วันและเสียชีวิตให้เราก็เริ่มเครียดนะแม้ว่าสุขภาพร่างกายของน้องผู้หญิงจะแข็งแรงแต่ว่าผลเอฟเฟกต์นะครับหลอดเลือดลิ่มตันในสมองก็มันแล้วแต่ภูมิของใครนะแต่ว่าถ้าว่าเราอยากเป็นมันก็ไม่อยากเป็นแต่นี่สถานการณ์บังคับตอนเช้ามาก็ตื่นมาก็ระบมทั้งตัวระบมเดี๋ยวนี้ดูสถานการณ์ของงานที่ทำงานก็เยอะนะไม่ไปก็ไม่ได้อาจจะอันนั้นเราท่านะครับทั้งรถสวัสดิการแล้วก็เดินทางเข้าไปทำงานในช่วงเช้าถ้าไม่ดีอย่างไรก็โรงพยาบาลอยู่ใกล้แต่ก็ยังสนับสนุนให้ฉีดนะฮะเพราะว่ามันก็เป็นทางเลือกสุดท้ายถ้าไม่ฉีดเข้าสังคมก็ลำบากแค่เดียวไม่ฉีดเนี่ยก็จะตั้งข้อสังเกตกันว่าเอ๊ะทำไมไม่ฉีดจริงๆนะทำไมไม่ฉีดแต่ฉีดก็ต้องนะอ่ะโอเคก็ให้กำลังใจดูอาการนี่เพราะมันสู้มันเหมือนค่าศึกร่างกายการต่อสู้ค่าศึกอะไรมันปวดร้าวไปทั่วผมต้องกินยาพาราไว้2เม็ดนะครับก่อนนอนนะเช้ามาก็เนี่ยยังรู้สึกว่ามันดุมๆอยู่โอเคนะครับมาเล่าอาการให้ฟังนะครับว่าใครมีปฏิกิริยาบ้างมันแต่หมอเขาบอกว่าน่าจะมีปฏิกิริยาอยู่แล้วเบื้องต้นนะมันจะเป็นเรื่องของสภาวะที่ร่างกายต้องต่อสู้กับเชื้อโรคนะครับเพื่อกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันดังนั้นนะครับทั้งสารชนกันยากแพ้ก็แรงต่างเพราะว่ากันไปโอเคครับวันนี้ก็ให้กำลังใจกันสู้ๆครับเราต้องรอดเราต้องรอดไปด้วยกันนะครับ